นายกเศรษฐานะคะออกมาประกาศเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านหลายนโยบายนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยเรื่องของโครงการ Digital w a l l ล็นะคะไม่ได้ทําเพื่อซื้อเสียงแต่ว่าต้องการเพิ่มกําลังซื้อยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยทุกระดับค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะวันนี้ท่านนายกปาถกถาพิเศษนะคะในงานสัมมนาเร่งเครื่องติดสปีดเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจโดยย้ําว่ารัฐบาลนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านหลายมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังจากที่ซบเซาอย่างหนักในช่วงวิกฤตโควิด -19 ทําให้ GDP ไทยโตเพียง1.8%แตแต่หลังโควิดคล,คลี่คลายเศรษฐกิจไทยก็ทยอยดีขึ้นแต่ว่า ก็ยังจําเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นโดยระยะสั้นที่รัฐบาลดําเนินการไปแล้วค่ะเช่นลดค่าไฟค่าน้ํามันพักหนี้เกษตรกรลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน นายเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ทำนโยบายแค่ประชานิยมหรือแค่เพื่อการซื้อเสียงยกตัวอย่างดิจิ t a l Wallet ที่เดินหน้าทำแน่นอนแล้วก็พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายค่ะเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมส่วนข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลทบทวนเรื่องของการจ่ายเป็นงวดนะคะสางวดเนี่ยดีกว่าการจ่ายงวดเดียวเบื้องต้นรัฐบาลยืนยันค่ะ ว่ายังไงก็จะจ่ายงวดเดียวเพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินก้อนโตขณะนี้กําลังเร่งสรุปรายละเอียดรูปแบบนโยบายให้เร็วที่สุดขอให้ทุกฝ่ายรอความชัดเจนเพราะหากพูดไปโดยที่นโยบายยังไม่ได้ข้อสรุปจะทําให้เกิดความสับสนขึ้นอีกค่ะ นายเศรษฐาบอกค่ะว่าตั้งแต่รับตําแหน่งนายกมาเนี่ยก็ยังไม่ถึง2เดือนเต็มเลยนะคะเดินทางไปหลายประเทศแล้วไม่ใช่เดินทางแค่แนะนําตัวอย่างเดียวนะแต่ว่าได้พานักธุรกิจไปเจรจาเพื่อเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยด้วยแล้วก็ยังเตรียมหารือกับนักลงทุนรายใหญ่ในเวทีประชุมเอเปกเร็วๆนี้ที่ประเทศสหรัฐเพื่อบอกเวทีโลกว่าไทยเปิดรับการลงทุนจากทั่วโลก ส่วนกรณีที่แรงงานไทยในอิสราเอลนะคะอยากจะทํางานต่อเพราะว่าไหนจา้างให้เงินเพิ่มจึงไม่ยอมกลับบ้านเพราะไม่เชื่อมั่นต่อการเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยนายกเศรษฐามองว่าเป็นการบ่งบอกถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทยค่ะทําให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยไม่มั่นใจดังนั้นจึงยิ่งจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อทําให้แรงงานไทยมีความเชื่อมั่นในการหารายได้ในประเทศค่ะ